สบายดีลานน้อยพิกลมื้อนี้อาจารย์ไม่แทงจะพาไปเรียนการพรรณนาเนาะก่อนที่พวกเราจะไปเรียนการพรรณนานั้นอาจารย์จะทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเนาะการพรรณนามีจักพักส่วนของลานฮู้บ่การพรรณนานั้นเนาะมีอยู่3พักส่วนคือพักส่วนที่1การเปิดหัวเรื่องพักส่วนที่2การเริ่มเรื่องภาคส่วนที่3การสรุปเรื่องเนาะอันนั้นคือบทเรียนเก่าน้องการคืนบทเรียนเก่าเนาะนักซึ่งในเมื่อก่อนในสมองก่อนเนาะอาจารย์ได้ให้พวกเราพรรณนาเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าจงพรรณนาบรรยากาศในการเคารพถูกศาสตร์ทุกๆเช้าวันจันทร์เนาะก่อนที่เราจะไปพรรณนานั้นอาจารย์มีรูปภาพประกอบมาให้พวกเราได้เบิ่งเนาะอันนี้คือรูปภาพประกอบในการเคารพทูลศาสตร์ในทุกๆเช้าวันจันทร์และทุกๆแหล่งวันอาทิตย์เนาะพวกเราสังเกตดูเด้ออันนี้แม่นครูและอาจารย์เนาะอันนี้แม่นรูปของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนเนาะรูปของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนเห็นบ่นักเรียนได้ยืนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างมิดเงียบเพื่อเกียมเคารพถุงศาสตร์เนาะวันนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปแต่งตัวจริงเลยเนาะวันนี้เรามาเข้าสู่การพรรณนาตัวจริงเลยเนาะในหัวข้อที่ว่าจงพรรณนาบรรยากาศในการเคารพถุงศาสตร์ในทุกๆเช้าวันจันทร์ภาคส่วนที่1การเปิดหัวเรื่องโรงเรียนของพวกหลานตั้งอยู่ไสมีชื่อว่าแนวใดโรงเรียนของพวกหลานมีชื่อว่าโรงเรียนเวียงสวรรค์ตั้งอยู่บ้านหนองบอนเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์อันนี้คือขั้นตอนในการตั้งบรรหาเนาะ2เปิดเริ่มเรื่องเนาะขออภัยเริ่มเรื่องก่อนอื่นหมดพวกเราต้องแปลงเกี่ยวกับภาพรวมของการเคารพธงชาติว่าเคารพธงชาติอยู่ไสมีไผแดเนาะโรงเรียนของพวกหลานซึ่งเป็นอาคารตึก3ชั้นซึ่งประกอบมีตั้งแต่ชั้นปอกเกียมจนฮอดชั้นหมอ7เนาะในทุกๆเช้าวันจันทร์และทุกๆแรงวันอาทิตย์ของทุกๆทิศโรงเรียนของพวกหลานได้เฮ็ดกิจกรรมการเคารพธงชาติเนาะซึ่งมีครูและนักเรียนมาเคารพธงชาติเนาะเวลาเคารพธงชาติบรรยากาศเป็นแนวใดครูและนักเรียนเฮ็ดแนวใดในการเคารพธงชาติเนาะนักเรียนและครูทุกชั้นทุกห้องได้ออกมาเรียงแถวอยู่ต่อหน้าเด็กโรงเรียนเนาะครูของทุกห้องได้จัดให้นักเรียนเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเกียมเคารพถุงซักเนาะวันนี้เคารพถุงซักเพื่อหยังนักเรียนและครูเคารพถุงซักเพื่อแสดงถึงความรักชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนและเพื่อทางแผนการในการปฏิบัติเรียกงานประจำอาทิตย์ของทิศซีนำโรงเรียนได้บางออกเนาะหลังจากที่เลิกเคารพทุงแล้วเนาะนักเรียนทุกคนได้สืบต่อในการยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้หน่วยงานป้องกันได้กวดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนแต่ละชั้นเนาะอย่างเช่นกวดทรงผมนักเรียนชายกวดโบผมของนักเรียนหญิงเป็นต้นเนาะอันนี้คือการเดินเรื่องของบทพรรณนาเนาะวันนี้ไปสู่ภาคส่วนภาคส่วนที่3คือภาคส่วนสรุปเรื่องเนาะในภาคส่วนสุดท้ายนี้พวกลานทั้งเบิด
ในการแต่งบทของนั้นทั้งเบิดทุกคนต้องได้แสดงทัศนคติหรือความรู้สึกของตนเองต่อกับการเคารพธงชาติเนาะการเคารพธงชาติในทุกๆเช้าวันจันทร์และแรงวันศุกร์พวกล้านได้ฮู้ถึงความฮักชาติฮักบ้านเกิดเมืองนอนและได้ฮู้แผนในการปฏิบัติเวียกงานประจำอาทิตย์ดังนั้นพวกหลานจะนำเอาเวียกงานหรือแผนประจำอาทิตย์แผนการเรียนประจำอาทิตย์นี้ไปสืบต่อพันขยายให้มันเกิดดอกออกผลเนาะสำหรับการพัฒนานี่เนาะอาจารย์กสิพาพลังอาจารย์กสิพัฒนาให้แบบคร่าวๆอย่างนี้เนาะแล้วอาจารย์แนะนำให้พวกล่างนั้นไปพัฒนาตามทัศนคติของตนเองที่ได้เคารพและร่วมเคารพธงชาติในแต่ละเช้าวันจันทร์และแรงวันศุกร์เนาะวันนี้บทพัฒนาเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์อยากให้พวกล่างนั้นกำได้ก็คือการพัฒนานี้มีอยู่3ภาคส่วนดังที่อาจารย์ได้กล่าวมาครั้งถึงเนาะเวียกบ้านวันนี้นะอาจารย์ให้พวกล้านไปพัฒนาจงพัฒนาในหัวข้อที่ว่าจงพัฒนาดอกจำปาแล้วส่งมาให้อาจารย์กวดเด้อนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนได้เด้อขอบใจ